สิ่งที่ดูเรโตภาคนี้มีมากขึ้นคือความเวอร์วังเล่นใหญ่เขาจะมีบอดี้แลงเกวจในแบบของตัวเองใส่เข้าไปแล้วมันจะค่อนข้างโอเคคุณรู้สึกไหมล่ะว่าพอดำเนินเรื่องไปสักพักอ่ะคอนฟลิกต์แทบจะไม่รู้สึกอะไรกับเราเลยคอนฟลิกต์แทบแบบไม่ต้องมีก็ได้อ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องดูลิตเติ้ลจริงๆภาพยนตร์ดูลิตเติ้ลเนี่ยมีมานานแล้วนะมีตั้งแต่ช่วงยุค60นั่นก็มีภาคหนึ่งแต่ว่าภาคที่ผมว่าทุกๆคนน่าจะจำได้คือภาคด็อกเตอร์ดูลิตเติ้ลของเอ็ดดี้เมอร์ฟี่ด็อกเตอร์ดูลิตเติ้ลของเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เนี่ยจะมี2ภาคกันนะภาค3ตัวละครนำจะไม่ใช่เอ็ดดี้เมอร์ฟี่แล้วเอาเป็นว่าผมจะพูดถึงด็อกเตอร์ดูลิตเติ้ลสมัยเอ็ดดี้เมอร์ฟี่ที่พวกเราคุ้นชินตากันกับดูลิตเติ้ลภาคนี้ที่เป็นโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์แสดงต้องบอกก่อนว่าณตอนนั้นนะครับด็อกเตอร์ดูลิตเติ้ลที่เอ็ดดี้เมอร์ฟี่เล่นเนี่ยมันเป็นโฮมมูฟวี่อะมูฟวี่ฮอลิเดย์อะเราไปดูกันหนังคอมเมดี้ด็อกเตอร์บ้องบ้องคนหนึ่งที่แม่งโตมากับความสามารถพิเศษคือไม่คุยกับสัตว์ได้มันก็จะมีซีนมีวีรกรรมตั้งแต่เด็กๆกันนะครับอย่างเช่นไปเจอญาติไปเจอเพื่อนพ่อก็จะแบบทักทายแทนที่จะจับมือเช็คแฮนด์ก็ไม่ไปดมตูดเขาแล้วก็ฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟีลลิ่งคอมเมดี้ที่เป็นในแบบของเอ็ดดี้เมอร์ฟี่ซึ่งมันจะมียุคสมัยหนึ่งนะครับที่เอ็ดดี้เมอร์ฟี่ค่อนข้างโด่งดังและทุกคนจะคุ้นชินกับหนังคอมเมดี้ในแบบเอ็ดดี้เมอร์ฟี่มันก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จังหวะคอมเมดี้เข้ากับคนไทยและขายคนไทยได้นะครับต่อมาในยุคสมัยนี้เนี่ยยุคสมัยที่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เล่นเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ดูเรโตภาคนี้มีมากขึ้นคือความเวอร์วังเล่นใหญ่พูดอย่างนี้เลยเว้ยว่าภาพยนตร์ไม่ว่าจะแนวไหนเลยเว้ยสังเกตป่ะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนอะที่ต้องการที่จะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาคต่อไม่ว่าจะเป็นรีเมครีชูตรีส้นตีนอะไรก็ตามอะแต่ถ้าเอามาทำปั๊บแล้วคุณมองเป้าให้มันใหญ่ขึ้นไอ้อย่างมือปืนโลกพระจันทร์ใช่ไหมมันเป็นเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่อีชในแบบไทยๆภาค2ต่อมามือปืนโลกพระจันทร์ที่เขาก็ให้เป็นดิสโทเปียนเลยแล้วมันแบบใหญ่ขึ้นสังเกตว่ามีคำนึงที่ผมรู้คือมันตะเลิดดูเรโตภาคนี้ก็เช่นกันครับคือทางสตูดิโอเนี่ยเลือกหยิบยกด็อกเตอร์ลิโดนั่นแหละคอไอเดียตรงนั้นเนี่ยมาทำใหม่เป็นดูเรโตในแบบโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์แสดงในแบบที่เป็นแฟนตาซีเลยเป็นแฟนตาซีจัดเลยสังเกตหนึ่งอย่างว่าเขาต้องการให้มันดูเป็นแฟนตาซีเหมือนแบบเรื่องเล่าเหมือนนิทานเรื่องนึงสังเกตว่าเราจะชี้ยุคสมัยของมันได้ไม่ชัดเจนมากนักมันจะดูเป็นหนังที่มันไม่ได้มียุคสมัยที่ชัดเจนอะและแฟนตาซีในแบบดูลิตเติ้ลภาคเนี้ยเป็นแฟนตาซีที่ผมว่าดีดูลิตเติ้ลที่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เล่นนี่นะครับผมว่ามีจังหวะจะโคนแล้วกลิ่นอายท่วงท่าสีสันที่โอเคคือถ้าคุณต้องการจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีสีสันคอมเมดี้ในแบบด็อกเตอร์ลิตเติ้ลอดีตอะมันอาจจะเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนโทนแต่ความบันเทิงและความคอมเมดี้ผมว่ายังอยู่ครบต้องบอกงี้ด้วยว่าตัวโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ครับทำได้ค่อนข้างดีเขาจะมีบอดี้แลงเกวจในแบบของตัวเองที่เวลาเป็นตัวละครตัวไหนอ่ะมันจะมีลายเส้นของเขาอ่ะใส่เข้าไปแล้วมันจะค่อนข้างโอเคถ้าพูดถึงคนที่ลายเส้นชัดๆนะลองนึกถึงจอห์นนี่เดฟก็ได้เวลาเขาไปเล่นตัวละครตัวไหนอ่ะเขาจะมีบอดี้แลงเกวจบอดี้แลงเกวจคือภาษาท่าทางจอห์นนี่เดฟเนี่ยเขาจะมีภาษาท่าทางหรือบอดี้แลงเกวจตรงเนี้ยใส่เข้าไปด้วยหลายๆครั้งหลายๆคราเนี่ยเขาจึงถูกกางขาว่าแบบเอ้ยเฮียยังไม่หลุดจากแจ็คสเปโร่ยังไม่หลุดจากแจ็คสเปโร่มันเป็นประเด็นที่ว่าเขาใส่บอดี้แลงเกวจส่วนตัวซิกเนเจอร์ส่วนตัวลงไปมากน้อยแค่ไหนโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เป็นแบบนั้นเช่นกันเลยสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นท่าโพสท่ายืนมีสิ่งนึงที่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เล่นอยู่ตลอดคือการเล่นกับโพซิชันมือของตัวเองเวลาเขา acting อ่ะเขาจะพยายามไม่ให้มือเขานิ่งเลยมือเขาจะพยายามทำอะไรตลอดเวลาแม้แต่เวลายืนคิดก็ต้องยืนเฉยๆไม่ได้ก็ต้องเท้าสะเอวแล้วแอ่นก้นนิดนึงสังเกตอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสวักส่วนตัวที่เขาใส่ลงไปซึ่งผมมองว่าเป็นดูลิตเติ้ลได้อย่างสมบูรณ์แบบและค่อนข้างที่จะอร่อยผมชอบเปรียบเทียบการแสดงหรือภาพยนตร์กับอาหารนะครับเพราะว่าเรารับประทานมันเหมือนกันคืออาหารเรารับประทานทางปากไงภาพยนตร์เรารับประทานทางส่วนสัมผัสหลายอย่างอีกอย่างนึงคือผมขอพูดว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกในภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีรอยแน่นอนแต่สำหรับผมอยากจะบอกว่าผมไม่ค่อยติดใจกับความรอยของดูลิตเติ้ลนะเพราะผมรู้สึกว่าผมให้อภัยได้คุณลองนึกอย่างนี้ว่าดูลิตเติ้ลมาในช่องคอมเมดี้
เขาไม่ได้ต้องการจะจริงจังมากมายอะไรอยู่แล้วตัวละครตัวแรกหลักเป็นไมเคิลชีนถ้าใครไปดูภาคไทยอ่ะนะไมเคิลชีนเนี่ยพากโดยนาติงเผื่อนะครับเผื่อใครไม่รู้จักนาติงนาติงเนี่ยผมพูดคาแรคเตอร์นี้ทุกคนรู้จักเลยคริสตักเกอร์โยลี่ลือคือตีกอนะใครที่เคยเสพผลงานของนาติงเนี่ยผมว่าเห็นมูดโทนเลยมันจะไปในเชิงตลกเซนซึ่งจริงๆจั่วคำว่าดูลิทเทิลมันก็สามารถคาดเดาได้อยู่แล้วนะครับว่าภาพยนตร์จะมาเวนี้เพราะฉะนั้นผมขอบอกเลยว่าดูลิทเทิลเนี่ยถ้าในเวของบรรยากาศคอมเมดี้จังหวะจากคนต่างๆของนางอะผมว่าโอเคแต่คราวนี้มาพูดถึงเรื่องที่ไม่โอเคบ้างสังเกตว่าผมอธิบายอยู่ตลอดเนี่ยผมจะมีท่าทางที่ติดกับอะไรอยู่อย่างนึงไอ้สิ่งที่ผมติดเนี่ยคือหนังเรื่องเนี้ยตะเลิดเกินด็อกเตอร์ดูลิทเทิลภาคของเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เนี่ยมันจะเล่นคอนฟลิกต์อยู่กับตัวด็อกเตอร์ลิโดการจะเป็นหมอกับความเพี้ยนของตัวเองกับความคอมเมดี้สนิทกับสัตว์มากกว่าคนตัวคอนฟลิกต์ต่างๆเนี่ยมันพุ่งตรงไปที่ตัวด็อกเตอร์ลิโดอย่างชัดเจนพอมันคอนฟลิกต์มันพุ่งตรงมาที่ตัวด็อกเตอร์ลิโดชัดเจนเนี่ยมันทำให้คนดูมันโฟกัสได้โฟกัสง่ายแต่หนังดูลิโดภาคนี้นะต่อให้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เล่นดีแค่ไหนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เป็นดูลิโต้ได้อย่างอร่อยแค่ไหนนะผมว่าแม่งปังยากเพราะว่าสิ่งที่เป็นคือเขาตะเลิดแล้วเขาไม่ใช่ตะเลิดแค่สถานการณ์อย่างเดียวมันมีตัวละครที่แบกคอนฟลิกต์หลักเอาไว้ไม่ใช่แค่ดร.ลิโต้คนเดียวมันมีคนมาแชร์ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้าหนังมันไม่จับจุดให้ชัดเจนน่ะคนดูจะรู้สึกแบบสเปะสปะแล้วมันจะโฟกัสไม่ได้คุณรู้สึกไหมล่ะว่าพอดำเนินเรื่องไปสักพักอ่ะคอนฟลิกต์แทบจะไม่รู้สึกอะไรกับเราเลยคอนฟลิกต์แทบแบบไม่ต้องมีก็ได้อ่ะเพราะเรารู้สึกว่าอะไรๆในเรื่องนี้มันก็ง่ายไปหมดไอ้อย่างน้อยๆมันเป็นคอมเมดี้เนี่ยคอนฟลิกต์ไม่ค่อยรุนแรงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผลหลักขนาดนั้นแต่คือคอนฟลิกต์มันแทบจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำไปถ้าคุณดูไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เหี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีอุปสรรคบ้างเปล่าวะการเดินทางทั้งหมดเนี่ยพูดถึงการเดินทางหมายถึงตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเนี่ยตัวละครมันเจอคอนฟลิกต์อะไรมั้ยเจออุปสรรคอะไรบ้างมั้ยภาพยนตร์เรื่องเนี้ยทุกอย่างมันดูแบบราบรื่นไปหมดพอมันดูราบรื่นไปหมดปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจคนดูก็คือความเอาใจช่วยดูในภาคนี้มันมีความเป็นหนังผจญภัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ผมว่าควรจะทำให้ได้คือทำให้คนดูเอาใจช่วยถ้าคอนฟลิกต์มันถึงแล้วมันทำให้คนดูเอาใจช่วยได้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะกลายเป็นภาพยนตร์ผจญภัยเป็นแอดเวนเจอร์คอมเมดี้ที่แบบอร่อยมากเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคอนฟลิกต์ที่เบาบางแล้วเนี่ยผมว่าอย่างอื่นมันโอเคอีกอย่างนึงที่ผมมองว่ามันอ่อนไปในดูลิทเทิลแต่ผมให้อภัยได้คือเนื้อเรื่องต้องแยกกันอย่างนี้ครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยกับคอนฟลิกต์เนี่ยผมจะขอแยกกันคำว่าเนื้อเรื่องก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เขาพยายามเล่ามันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่เขาจั่วตัวเองเหมือนเป็นนิทานแต่เริ่มเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยดูลิทเทิลเนี่ยคีเชผมรับได้ผมจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรจากสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอด้วยนะครับคือเขาต้องการให้ตัวเองเหมือนเป็นมูฟวี่ฮอลิเดย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรับได้ตรงนั้นแต่พอมันเลือกที่จะบิ๊กไอเดียคีเชเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนฟลิกต์มันต้องได้เว้ยพอบิ๊กไอเดียคีเชปั๊บทุกคนจะเดาได้พอทุกคนดูปั๊บแล้วมันเดาข้างหน้าได้ทุกคนก็จะมองหาความบันเทิงในมุมอื่นและถ้ากูบันเทิงจากเนื้อเรื่องไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆคอนฟลิกต์ให้มันลุ้นเว้ยเวลาพระเอกจะผ่านอะไรให้มันลุ้นเว้ยให้มันเกิดการลุ้นอย่างน้อยๆสักนิดนึงเพราะถ้ามันลุ้นขึ้นมานิดนึงมันได้มันสร้างจุดโฟกัสใหม่ให้คนดูได้เฮ้ยหนังเรื่องนี้ไปดูหนังคอมเมดี้เว้ยที่คอนฟลิกต์แม่งหนักแน่นพอสมควรละอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้กลายเป็นว่าเนื้อเรื่องก็คลีเช่นั้นผมรับได้ไปแล้วเอ้าคอนฟลิกต์ก็เบาบางอีกคราวนี้กลายเป็นแบบดูหนังเรื่องเนี้ยเราดูเอาอะไรเราดูเพื่อจะเอาอะไรมันอะภาพยนตร์ที่ดีสำหรับผมนะมันควรให้อะไรคนดูสักอย่างนึงอะมีคอนฟลิกต์ให้คนดูได้ดูคิดตามได้อะไรอย่างเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันไม่มีเลยอะกลายเป็นหนังเรื่องเนี้ยจืดมากจืดจริงๆอะพอจั่วตัวเองเป็นแฟนตาซีเป็นคอมเมดี้ปั๊บเนี่ยอู้ยคอมพิวเตอร์กราฟิกคือจุดที่ทุกคนโฟกัสสปอตไลท์ส่องเลยก็ไม่ผ่านอีกกลายเป็นหนังเรื่องนี้ผมพูดเลยว่าผมไม่ค่อยปลื้มแต่ไม่ถึงกับเหี้ยนะผมมองว่าเป็นภาพยนตร์ที่คนในครอบครัวคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติแฟนใครก็ได้เด็กๆลูกเด็กเล็กแดงที่เขาไม่ได้เป็นสายดูหนังลึกมากบางคนแบบตัวคุณน่ะ
ชอบดูหนังแต่ใช่ว่าคนทั้งครอบครัวคุณจะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมูฟวี่ฮอลิเดย์ที่จะพาทุกๆคนน่ะไปดูได้ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้แบบโอ้โหแม่งต้องการความเข้มข้นจากภาพยนตร์ขนาดนั้นน่ะผมว่าดูลิตเติ้ลก็สามารถที่จะทำให้พวกเขาสนุกและหัวเราะอมยิ้มได้บ้างเพราะว่ามันจะมีเรื่องบุคลิกของไอ้พวกสัตว์เนี่ยที่ทางทีมคอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพยนตร์นี้นำเสนอเราเนี่ยผมว่ามันก็น่ารักอยู่ในตัวละครสัตว์ที่ออกมาพูดคุยกับตัวดูลิทเทิลนะแต่จริงๆมันก็แค่นั้นเลยถ้าใครเป็นสายดูหนังก็ข้ามๆไปนะครับข้ามๆไปโอเคครับยังไงซะเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอให้คะแนนนะครับให้ไว้ที่4คะแนนสำหรับใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องดูลิทเทิลนะผมว่าแม่งต้องมีหลายๆคนผิดหวังแน่ๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับเฉยๆเอาเป็นว่าลองคอมเมนต์ครับความรู้สึกแต่ขอไม่สปอยกันนะครับไม่ว่าจะภาพยนตร์ดีไม่ดีแต่ถือว่าเป็นมารยาทกันก็จะไม่สปอยนะครับผมโอเคยังไงก็พอแค่นี้ดีกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆมีหนังของเวียดนามอีกหนึ่งเรื่องด้วยอะไรนะกุมารทองใช่ไหมก็น่าสนใจแล้วมีหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องด้วยไอ้ที่น่าสนใจเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยมันเราเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าน่าจะไม่เวิร์กแต่คนดูน่าจะไม่ดูแน่ๆแต่อ้าปากเห็นลิ้นไก่ไอ้เหี้ยนั่งจ้องไงเอามือออกจากเมาส์ก่อนมาคุยกับกูก่อนมึงอยากให้กูไปดูหนังอะไรแบบนี้ใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วมารีวิวพวกมึงฟังแล้วมันก็จะมีแบบความรู้สึกและโคตรสปอยด้วยเลยนะเพ่ได้ได้ได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าเวลาช่วงเวลาประจวบเหมาะขนาดไหนถ้าช่วงเวลาประจวบเหมาะเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยหนังเวียดนามกับหนังไทยนะครับที่เข้าโอเคครับยังไงก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งนะครับภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าจะดีจะเหี้ยจะปัดยาอาร์ตเฮาเป็นหนังโคตรรักหรือเป็นหนังที่เหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องครับทำให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครต้องเข้าไปสัมผัสด้วยตาของทุกคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันจะคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ